เคยไปถามงานแกไปแล้วประมาณ5-6 รอบแล้วทีเนี้ยแกบอกก็ไม่ว่างหรือว่าก็ว่าวันนี้ไม่ให้แล้วก็รอเอาพรุ่งนี้แล้วพอพรุ่งนี้แกก็ความดันขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ขอมาเรื่อยๆจนมันจะสิ้นเทอมอะครับแต่มันจะจบแล้วแกก็ให้งานมาผมก็เลยไปทำแล้วก็ส่งแล้วก็ทำความสะอาด2 รอบแล้วทีเนี้ยแกก็บอกว่านี่นะเนี่ยอันเหลือกี่ตัวก็ถามกันไปเรียงกันไปบางคนก็เหลือ1 ตัว 2 ตัว 3 ตัวก็ครูก็เลยบอกว่าเนี่ยมันไม่ทันแล้วนะเพราะวันจันทร์อ่ะครูจะไปราชบุรีครับไอ้ทีเนี้ยก็ผมก็เลยเขาก็เลยบอกยื่นวิธีมาว่าเขาก็นัดผมไป6 คนบอกว่าพี่วิธีว่าเนี่ย6 คนนะอย่าไปบอกให้ใครรู้ว่าเนี่ยรู้แค่เราคนนี้เพราะจ่ายคนมาละ200จ่ายคนละ200เพื่อจะมาแก้รอแก้เกรดทั้งหมดที่เป็นในรับผิดชอบของแกนะครับแล้วทีเนี้ยแกก็แกก็นัดกันไปคุยกันไปว่าบางคนก็อาจจะมีจ่ายสดบางคนก็เลยมีโอนบ้างแต่ผมจะเป็นโอนใช่ครับบางคนก็ไม่มีบัญชีธนาคารแต่ว่าอยากให้มันจบๆไปเลยก็ยืมก่อนอะไรเงี้ยเคยได้ยินครับต่อเรื่องก็เกิดวันศุกร์เลยก็คือวันเดียวที่โดนเลยครับวันเดียวกับผมเลยใช่ครับก็เขาบอกว่าคือครูธนานะครับเขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วพอดีเขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วทีเนี้ยเขาใส่กระโปรงเขาก็เลยแบบพับทบอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เห็นต้นขาพอเห็นต้นขาปุ๊บอะทีเนี้ยเพื่อนก็สังเกตว่าเนี่ยเขามองอยู่นะแล้วทีเนี้ยเพื่อนก็บอกว่าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวทีเนี้ยอยู่โทรศัพท์อยู่อย่างเงี้ยครับอยู่ตรงระหว่างขาแล้วทีเนี้ยจับผิดเสียงแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบจะไหวตัวทันน่ะแกก็เลยแบบชะเงือกหน้ามาก็ทำไรอ่ะแล้วเพื่อนก็จะแก้ต่างว่าดูเวลาค่ะก็เลยไม่ได้อัดนะครับ